อยากเริ่ม DCA ต้องทำยังไงนะครับอูคำถามนี้เบสิกเลยเอาแบบเบสิกเลยรู้จัก DCA กันก่อนแล้วกันนะ DCA เนี่ยย่อมาจาก Dollar Cost Average นะครับแปลว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนนะะสำหรับคนที่มีเงินไม่มากนะครับอยากจะทยอยลงทุนในหุ้นหรือในกองทุนทีละน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถหรือไม่พร้อมที่จะไปจับจังหวะนะในการลงทุนนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการ ลงทุนแบบสม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับบางคนก็อาจจะทุกๆครึ่งเดือนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับรูปแบบแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสำหรับสินทรัพย์ที่ในระยะยาวแล้วมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นหรือเติบโตขึ้นนะตรงนี้สำคัญมากๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ DCA เนี่ยไม่ได้เหมาะกับการทำสามเดือน6เดือนปีหนึ่งแล้วเลิกนะ DCA เนี่ยทำกันยาวๆยาวๆได้เท่าไหร่โคตรโอ้โหจริงๆ น้อยอกว่า5ปีนี่ก็อย่าดีซีเลยนะครับจร,จริงๆอยากให้10ปีเลยด้วยซ้ำนะครับสังเกตง่ายๆนะรูปแบบการลงทุนที่มันคล้ายๆกับ DCA ก็คือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการของตัวข้าราชการเห็นไหมเขาลงทุนยาวๆตั้งแต่2 2่สถึงหกเลยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพก็เหมือนกันเห็นไหมฮะลงทุนกันยาวๆจนถึงเลิกทํางานไปเลยเพราะฉะนั้นดี a เเนี่ยเหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นในอนาคตมูลค่าเพิ่มในอนาคต แต่ระยะตรงกลางๆระยะสั้นๆอาจจะมีความผ,ลผลันผวนเพราะฉะนั้นต้องลงทุนสม่ำเสมอลงทุนยาวๆบนความเข้าใจนะครับทีนี้ใครสนใจอยากจะลงทุนแบบ d ีซนะครับก็ง่ายๆฮนะศึกษานะครับกองทุนที่เราสนใจจะลงทุนยกตัวอยา่างเช่นอาจจะเป็นกองทุนเซทห้กองทุนเซทร้อยนะครับ s อสแอน้อยะครับ 50, เซทห้ก็ลงทุนในหุ้นใหญ่50อันดับแรกของประเทศไทยเราใช่ไหมเอสแอนด์พีห้าร้อยก็ห้าร้อยตัวแรกของอเมริกาเนสแดกร้อยก็หุ้นเทคโนโลยี สนใจอะไรสนใจแบบไหนนะครับก็สามารถเดินเข้าไปที่ธนาคารได้เลยนะครับทำไมคนหนุ่มให้เดินเข้าธนาคารดูโบราณจังเดี๋ยวนี้เขามีแอปอะไรเต็มไปหมดก็เผื่อว่าบางคนเนี่ยกลัวแล้วเกินว่าเขาจะหลอกใช่ไหมกลัวว่าจะไปกดแอปผิดก็เดินเข้าธนาคารนะครับที่คุณใช้บริการเป็นประจําก็ได้นะครับแล้วก็ถามเขาว่าเอ้ในแอปที่เราใช้รับเงินเดือนเนี่ยมันสามารถลงทุนได้หรือเปล่าใช่ไหม ถ้ามันมีกองทุนที่คุณสนใจนะครับคุณก็สามารถสอบถามเขาถึงโปรแกรมการทำ DCA เลยให้ตั้งตัดเงินเดือนทุกเดือนวันเงินเดือนออกสองแสนบาเงินเดือนออกสองหมื่นถู้ไหมเราก็หัก500รอย่างเงี้ยนะครับบางกองเดี๋ยวนี้บาทเดียวก็ซื้อได้นะเอาหัก500นะครับทุกวันที่เงินเดือนออกนะทำแบบนี้เป็นอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยติดตามผลลัพธ์สักปีละหนึ่งครั้ง แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเริ่มต้นลงทุนแบบ DCA ได้นะครับแต่เนื้อสิ่งอืนใดย้ำนะฮะ DCA เป็นเพียงแค่วิธีการเป็นเพียงแค่กลยุทธ์การลงทุนแบบหนึ่งดังนั้นสุดท้ายแล้วผู้ที่จะลงทุนก็ต้องมีความเข้าใจในทรัพย์สินที่เราจะเลือกลงทุนอยู่ดีนะครับก็ศึกษาให้เยอะๆศึกษาให้พร้อมนะครับแล้วก็เริ่มด้วยเงินที่ไม่เยอะมากจะได้ไม่เสี่ยงจนเกินไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นลงทุนอย่างง่ายๆกับ DCA กันครับ